ณเห็นกล่องที่อยู่ข้างหน้าคุณไหมคะเห็นครับครับนั่นคือวัตถุดิบที่พวกคุณจะต้องจัดการค่ะเปิดมาหวังว่าคงจะไม่ใช่อะไรที่มันพิลีพิเลนน่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเปิดกล่องดูเลยค่ะโอ้โอ้เนื้อจ้าเนื้อเข้าทางเว้ยคือแบบเรามาเป็นทั้งก้อนก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรเนื้อโคขุนเนื้อวัวสัญชาติไทยที่ไม่แพ้เนื้อสัญชาติใดในโลกเนื้อส่วนที่พวกคุณได้รับไปก็คือสันนอกหรือเซอร์ลอยนิยมอย่างมากนะครับในการทำสเต็กเราต้องการให้พวกคุณจัดการวัตถุดิบโดยการตัดแต่งเนื้อสันนอกหรือทริมให้ออกมาเป็นชิ้นเนื้อสเต็กสันนอกหรือเซอร์ลอยสเต็กที่สมบูรณ์นะครับโดยต้องมีน้ำหนักชิ้นละ200ถึง250กรัมจำนวน5ชิ้นครับเข้าทางสุดๆ Head Chef Steakhouse เราหลับตาหั่นยังได้เลยเนินกูที่ทำได้ช้าที่สุดนะครับจะมัวเสียเข้าสู่ Top Chef Thailand แล้วต้องกลับบ้านที่สำคัญเนื้อมีเพียงก้อนเดียวนะครับถ้าพลาดก็จบนะครับเซอร์รอยสเต็กเนี่ยความยากก็อยู่ตรงพังผืดกับตัวมันที่มีความหนาด้านบนความยากก็คือวัตถุดิบที่ง่ายจะทำยังไงให้มันเร็วที่สุดสวยที่สุดและดีที่สุดต้องทำให้เต็มที่อย่างไรฉันต้องไม่ออกคนแรกนี่คือบททดสอบแรกในการพิสูจน์ตัวเองขอให้พวกคุณทำให้เต็มที่นะคะตื่นเต้นแทนเลยสิ่งแรกเราก็ตัดหัวตัดหางเนื้อแล้วก็ไปชั่งทั้งเส้นเรารู้ว่าเนื้อก้อนนี้กี่กิโลเราก็เริ่มตัดแต่งเนื้อความยากครับมันยากตอนที่เราแต่งเนื้อตอนแรกเพราะเนื้อที่มาโดยที่ไม่เคยผ่านการแต่งจะมีทั้งผังผืดจะมีทั้งมันที่ดูไม่เรียบด้านบนเราต้องจัดการกับพวกนั้นให้ดีก่อนมันก็ต้องใช้สกิลแล้วก็มีดในการตัดรอบนี้มันมี8คนเนาะใครเสร็จก่อนยกมือเช็คเราก็ดูเชิงจากคนอื่นก่อนให้มันชัวร์ที่สุดว่ากรรมการต้องการแบบไหน Haley Konya H